เสียเวลาในการเซ็นรับรองจากกกต.เพราะฉะนั้นนะครับกันไว้ดีกว่าแก้ครับก็คือเอาผู้ติดตามไปครับสำหรับวันนี้นะครับการยื่นเรื่องที่จะขออนุญาตในการหาเสียงจากกกต.นะครับก็สวัสดีครับทุกคนผมนูตธีรุสันหวังนะครับท็อปิกวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยื่นหลักฐานเพื่อขอใช้อุปกรณ์ช่องทางในการหาเสียงไม่ว่าจะเป็นโทรโข่งรถหรือสื่อออนไลน์หรือแม้กระทั่งผู้ติดตามนะครับจะบอกอย่างนี้ครับหลังจากที่เราไม่มีการเลือกตั้งมาหลายๆปีนะครับแน่นอนว่ากฎการเลือกตั้งไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกฎก็เริ่มเข้มมากขึ้นแล้วก็มันมีช่องทางหลายๆอย่างที่สามารถที่จะใช้มาเป็นสื่อในการหาเสียงข้อกฎหมายบางข้อในการเลือกตั้งมันก็เลยถูกเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงนิดหน่อยนะครับผมจะบอกอย่างนี้ครับผมว่าถ้าสมมติว่าใครยังไม่ทำเรื่องที่จะใช้สื่อในการหาเสียงนะครับสามารถที่จะทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องให้รอมีการประชุมกกต.ซึ่งหลังจากที่เราสมัครเราสามารถไปยื่นหนังสือผ่านกกต.จังหวัดนะครับว่าเราจะใช้อะไรบ้างอย่างเช่นครับผมแน่นอนว่าสิ่งสำคัญในการหาเสียงก็คือ1การที่เราเดินไปหาเสียงการที่เราเดินไปหาเสียงเราใช้อะไรบ้างป้ายสื่อออนไลน์ผู้ติดตามรถมอเตอร์ไซค์มีแค่นี้ครับเมื่อเรามีตัวเลือกแค่นี้นะครับผมจะบอกว่าวันแรกเรายื่นไปเลยครับเราต้องคิดเอาไว้แล้วครับหลังจากที่เราคิดว่าเราจะไปเป็นผู้สมัครในการชิงตำแหน่งนะครับผมเราก็ต้องคิดเอาไว้แล้วว่ามีคนที่จะมาเป็นผู้ติดตามในการหาเสียงของเรากี่คนผู้ติดตามเนี่ยต้องบอกว่าสำคัญมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแยกคำว่าผู้ติดตามออกไปอีกหัวข้อนึงเพื่อที่จะให้วิดีโอนี้กระชับขึ้นนะครับอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าเราจะใช้ผู้ติดตามเราต้องนำชื่อบัตรประชาชนของผู้ติดตามคนนั้นที่จะลงไปยื่นขอคำร้องเพื่อที่จะส่งไปกกต.อย่างเช่นเรามีผู้ติดตาม5คนถึง10คนนะครับเราก็ใส่ชื่อลงไปเลยผู้ติดตามของเรามีทั้งหมด5คนใช่ไหมครับผมเราก็เอาชื่อของเขามาบัตรประชาชนของเขามาให้เขาเซ็นนะครับแล้วก็ไปยื่นหนังสือที่กกต.แค่นี้จบครับกกต.ก็จะเซ็นแล้วก็รับรู้ว่าอ๋อเขาคือผู้ติดตามของคุณผู้ติดตามมีความสำคัญตรงที่ว่าในช่วงที่เรามีการเลือกตั้งหรือว่าเป็นผู้สมัครจำนวนทั้งหมดประมาณ 30-40 วันเนี่ยครับผมเราไม่สามารถที่จะใช้จ่ายอะไรได้โดยที่ไม่มีคนจ่ายเงินให้ข้อนี้สำคัญมากครับบางคนอาจจะคิดว่าเราซื้อน้ำแก้วหนึ่งก็ไม่ได้ครับเอาจริงอันตรายนะครับเพราะว่าตอนที่คุณยื่นเงินให้กับแม่ค้าเนี่ยเขาไม่รู้ครับว่าเงินนั้นเป็นเงินซื้อเสียงหรือว่าเป็นเงินซื้อน้ำบางทีน้ำอาจจะแก้ว5บาทคุณอาจจะให้ใบ500แล้วก็ไม่เอาก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับตอนที่เรายื่นเงินให้เนี่ยเขาไม่รู้ครับว่าเจตนาของเราคืออะไรเขาก็เลยให้ผู้ติดตามเนี่ยเป็นคนยื่นแล้วก็จ่ายเงินให้ทุกบาทตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันพอดีว่าช่วงที่มีการเลือกตั้งเนี่ยผมเนี่ยลงพื้นที่และไม่มีผู้ติดตามแล้วก็มีอดีตสจครับผมเขาบอกผมว่าทำไมเราไม่มีผู้ติดตามผมบอกว่าไม่จำเป็นผมไม่อยากเปลืองเงินเขาก็เลยแนะนำผมว่าถ้าสมมติว่าเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาเราซื้อของซื้ออาหารจ่ายเงินเนี่ยให้ระวังตัวให้มากๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีคนจากกกต.เขากำลังติดตามเราอยู่นะครับซึ่งถ้าสมมติว่าไม่ใช่คนของกกต.นะครับอาจจะเป็นคู่แข่งของเราก็ได้ครับที่เขาจะถ่ายรูปแล้วก็ส่งรูปนี้เนี่ยไปให้กับกกต.จริงๆถามว่ามันผิดไหมเราอาจจะไม่ได้ทำผิดครับแต่มันอาจจะทำให้ถ้าเราเป็นผู้ชนะเนี่ยแล้วมีคนยื่นเรื่องไปว่าไม่รู้ว่าเราซื้อเสียงหรือซื้อน้ำเนี่ยมันจะเสียเวลาในการเซ็นรับรองจากกกต.เพราะฉะนั้นนะครับกันไว้ดีกว่าแก้ครับก็คือเอาผู้ติดตามไปครับสองครับผมการยื่นใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้หรือว่าคลิปหลังจากนี้นะครับว่าการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราสามารถที่จะก๊อปหน้าเพจไปแคปเจอร์ไปแล้วก็ถ่ายเอกสารไปแล้วก็ยื่นชื่อไปให้กับกต.แค่นั้นก็เซ็นรับจบครับสามารถโพสต์ได้โพสต์ในแบบที่ถูกต้องนั่นก็คือต้องมีเครดิตอย่างนี้นะครับในส่วนข้อที่3ครับผมรถที่เราจะใช้หาเสียงรถที่เราจะใช้หาเสียงเนี่ยเราต้องถ่ายรูปหน้าหลังข้างป้ายทะเบียนแล้วก็ทะเบียนรถครับถ้าสมมุติว่าเป็นรถของเราเราสามารถถ่ายทะเบียนรถแล้วก็ยื่นกับบัตรประชาชนแค่นั้นจบครับแต่ถ้าสมมุติว่ารถนั้นไม่ใช่รถของเราเราจะทำยังไงสมมุติว่าเป็นรถรับจ้างในการหาเสียงเราต้องให้เขาเซ็นมอบอำนาจมาครับว่าเราต้องใช้รถของเขานะก็คือถ่ายสำเนาทะเบียนรถมาแล้วก็ถ่ายรูปรถมาป้ายทะเบียนด้านข้างด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ถ่ายหัวทะเบียนรถมาและถ่ายบัตรประชาชนของเจ้าของรถมาแล้วก็ให้เขาเซ็นมายื่นกับกกต.แค่นั้นจบครับในการใช้มอไซค์หาเสียงก็เช่นเดียวกันครับพอดีว่าวันนี้เรายื่นมอไซค์ไป2คันแล้วทำแบบเดียวกันเลยกับรถยนต์เรายื่นมอไซค์ไป2คันแล้วแล้วเผอิญว่าเราเนี่ยในช่วงไปหาเสียงเนี่ยเราไม่ได้เอามอไซค์2คันนั้นไปเราขับรถยนต์ไปแต่พื้นที่เนี่ยมันทุรกันดารเราก็เลยเอามอไซค์ชาวบ้านขับไปผิดกฎกกต.นะครับผมแบบนั้นถ้าสมมติไม่มีคนเห็นไม่เป็นไรครับแต่ถ้าสมมติว่าเราได้คะแนนเสียงเยอะขึ้นมาและมีคนถ่ายรูปเอาไว้ผิดกฎกกต.ครับเพราะรถทุกคันที่เราใช้เป็นพาหนะในการหาเสียง
ต้องขออนุญาตจากกกต.ก่อนครับหลักๆเนี่ยเอาจริงมันก็มีแค่นี้แหละครับคนพาหนะแล้วก็สื่อที่เราจะใช้ในการหาเสียงนะครับก็ไม่ได้เกินไปจากนี้สักเท่าไหร่ที่สำคัญครับผมจะบอกงี้ว่าคนที่เราจะใช้ไปอย่างเช่นสมมติว่าเฮ้ยวันนี้เราอยากได้รูปจ้างช่างภาพมาแต่เราไม่ได้ยื่นรายชื่อของคนที่ถ่ายรูปมาไปให้กกต.ถ้าสมมติว่ามีคนเห็นอันนั้นจริงๆอ่ะเข้าข่ายผิดเช่นเดียวกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่มาอยู่ในทีมเดียวกับเราเป็นผู้ช่วยหาเสียงเดินติดตามเราเดินอยู่ใกล้ๆเราเขาคือคนที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงของเราครับเพราะฉะนั้นนะครับกันไว้ดีกว่าแก้อย่างที่ผมบอกไปครับสำหรับวันนี้นะครับการยื่นเรื่องที่จะขออนุญาตในการหาเสียงจากกกต.นะครับก็มีอยู่แค่นี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ